ใครอยากจะเพิ่มเติมอีกไหมหนูค่ะหนูคือใครคะเบลค่ะน้องเบลน้องเบลตอบมาเลยสบู่ค่ะแม่ครูสบู่ค่ะสบู่เอาไปสบู่สบู่น้องเบลคือคนงานสบู่มีไหมคะครูเอาคนเดินได้ไหมครูเลยนะเอาครูว่าคนเดินสามารถตอบอีกได้ไหมครับคนที่ตอบคนที่ตอบแล้วให้เพื่อนตอบบ้างนะคะอ๋อครับผมจะถ่ายดูครับใครจะตอบไหมเจ๊ประจาตอบไหมลูกเจ๊ประจาตอบไหมโฆษณาเตียงครูครับผมด้วยครับใครอยากคะบอกชื่อออโต้ครับออโต้อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันครับโอ้คุณออโต้จะเป็นออโต้อุปกรณ์เครื่องใช้ในชีวิตประจำวันของเราเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันเครื่องชีวิตช่วยดูด้วยนะปิมผิดไหมนะในชีวิตประจำวันมีอีกไหมคะมีไหมคะใครจะตอบเพิ่มเติมอีกไหมยูเรียค่ะยูเรียยังคะยางรถยนต์ค่ะยนต์โอ้เพลงนะยางรถยนต์เนี่ยยางรถยนต์รถยนต์โอเคค่ะไหมคะมีคุณแฟนต่อไปเลยนะนี่สิ่งที่นักเรียนตอบมานะคะว่าโฆษณาที่ลูกเคยเจอนะคะโฆษณานี้เราพบเห็นได้จากที่ไหนบ้างคะในทีวีในแล้วก็ในโทรศัพท์ทีวีในโทรศัพท์ในไหนอีกคะในคอมในป้ายโฆษณาค่ะในโทรศัพท์ด้วยในป้ายโฆษณาค่ะคอมด้วยค่ะคอมครับคอมในอีกคะโน้ตบุ๊กครับที่ไหนคะที่ไม่จำที่โทรศัพท์มามีที่ไหนโรชัวค่ะโรชัวโอเคเก่งมากค่ะโรชัวป้ายคอมครับค่ะป้ายโฆษณาป้ายโฆษณาที่ไหนคะข้างอะไรคะข้างห้างสรรพสินค้าหรือซ่าหรือซีวินข้างซีวินข้างทางนั่นเองนะคะเวลาไหนมาไหนมันก็จะมีป้ายโฆษณาข้างถนนนะคะที่ก็ติดไว้บางอันก็เป็นป้ายแผ่นใหญ่ๆนี่เด็กจะสังเกตเห็นนะเพราะนั้นโฆษณาได้จะรถเห็นโฆษณาค่ะครูในหนังสือพิมพ์มีไหมลูกมีครับหนังสือพิมพ์มีนะค่ะมีในหนังสือพิมพ์จะมากจะมีขายบ้านขายรถนะคะถ้าใครเคยเปิดดูในหนังสือพิมพ์นะคะในโลกอินเทอร์เน็ตครับในอินเทอร์เน็ตนะคะมันอาจจะหายากหน่อยนะคะในหนังสือพิมพ์นะคะว่าใกล้จะหมดแล้วในวิทยุรู้ว่ามีไหมในวิทยุมีค่ะจะมีครับมีมีครับมีค่ะทะลุมีครับแต่ว่าเพียงแต่ว่าวิทยุคนนิยมใช้น้อยแล้วแต่ถามว่ายังมีใช้อยู่ยังมีอยู่นะคะค่ะในบ้านเกิดเขาใช้เลยบ้านเกิดมีผมไม่มีครับของผมไม่มีผมใช้ผมใช้ฟังเพลงใช้ฟังเพลงรู้สึกของมีครับของตาผมมีรู้สึกแล้วเวลาลูกฟังเพลงนั้นมันมีขั้นโฆษณาไหมอะคะต้องมีบ้างนะคะแต่ส่วนใหญ่ผมจะฟังมีครูมันมีขั้นด้วยบางอันนะครูส่วนมากคุณปู่คุณย่านะคะที่รุ่นอายุเยอะๆหน่อยค่ะส่วนมากจะมีวิทยุตาผมอะครูตาผมใช้วิทยุในการฟังเพลงจะนุรักของเก่าไว้เหมือนพ่อครูแดงเนี่ยก็ชอบฟังวิทยุอยู่เครื่องนึงรักมากมาดูโฆษณานะคะโฆษณาก็หมายถึงประชาสัมพันธ์นะคะเผยแพร่สินค้าหรือบริการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่คนทั่วไปนะคะประชาสัมพันธ์สมมติว่าเมื่อกี้น้องบอกน้องขายสบู่นี่นะคะน้องขายขายเองขายบ้านนะคะน้องก็ประชาสัมพันธ์เผยแพร่สินค้านะคะบริการนะคะอย่างใดอย่างหนึ่งให้คนทั่วไปนะคะแก่คนทั่วไปโฆ
ข้อสำคัญของการโฆษณาน้องพูดได้ดีค่ะข้อความในการโฆษณาจะเชิญชวนชักจูงโน้มน้าวใจผู้อ่านหรือผู้ฟังให้คล้อยตามให้เชื่อและปฏิบัติตามสื่อที่นิยมใช้โฆษณาสินค้าและบริการเช่นโทรศัพท์วิทยุหนังสือพิมพ์และแผ่นป้ายโฆษณาเป็นต้นนี่ที่น้องกลับคุณครูมาเมื่อกี้นะคะเห็นไหมน้องกลับมาปรุงเลยตรงนี้นะคะมีตัวจัดวิจัยย่องสืบพิมพ์นี้น้องกลับคุณครูมาแล้วเมื่อกี้นะคะโฆษณาก็เชิญชวนนะคะนุ่มน้าวใจชักจูงใจคนอื่นนั่นเองนะคะให้คล้อยตามเราสมมติเราบอกว่าสบู่นี่ดีใช่ไหมเราก็พูดนุ่มน้าวนะคะให้เขาคล้อยตามเราทำให้เขาเนี่ยไปซื้อสินค้าของเรานะคะเราจะพูดอะไรให้เพื่อนเชื่อเราสมมติว่าน้องจะขายกวินไก่อะไรนะเมื่อกี้ฮะผมไม่ได้บอกว่าผมจะขายอะไรเมื่อกี้ขายผมแค่บอกว่าโฆษณารองเท้าโฆษณาอะไรนะรองเท้าใช่ไหมรองเท้ากวินโฆษณารองเท้าเนี่ยน้องจะพูดนุ่มน้าวใจยังไงให้คนชอบรองเท้าของน้องนะคะให้เพื่อนๆหรือคนที่ได้ยินได้ฟังนะคะสนใจรองเท้าแล้วก็อยากจะมาซื้อรองเท้าของเราอย่างเงี้ยค่ะรองเท้าสปอร์ตเด็กอาจารย์จะพูดอะไรให้เพื่อนมาซื้อของเราให้คุณครูสนใจสินค้าเราแล้วก็ให้เพื่อนมาซื้อนะคะพอก็ฟังแล้วก็สนใจเหมือนน้องบางทีน้องฟังในทีวีใช่ไหมบางอย่างน้องฟังแล้วก็สนใจนะคะไม่ใช่บังคับให้เขามาซื้อไม่ได้บังคับให้ซื้อนะคะไม่ได้บังคับให้ซื้อเพราะนั้นคนที่จะซื้อก็เหมือนกันนะคะเราก็ต้องดูให้ดีว่าสินค้านั้นเป็นไงคะสินค้ามีคุณภาพไหมราคาเท่าไหร่แพงราคาเท่าไหร่วันอายุเมื่อไหร่ใช้ได้นานไหมประกันไหมมีประกันไหมมีประกันเขาเรียกอะไรอ่ะประกันนั่นประกันรถคุณครูออยเก่งมากค่ะก็เรียกออยนะคะจะประกันนั้นไว้กับชีวิตวันหมดอายุครับมีวันหมดอายุบอกวันหมดอายุที่ชัดเจนวันผลิตวันหมดอายุอย่างเงี้ยค่ะเชื่อถือได้ไม่โฆษณาเกินความเป็นจริงนะคะบางคนพูดเซเวอร์เจ๊ใช่ไหมคะบางเช่นโฆษณาที่หมอที่สามารถดูอนาคตได้เครื่องที่สามารถดูอนาคตได้ใครจะไปเชื่อหรอใช่เดี๋ยวนี้มีอะไรเยอะแยะใช่ไหมคะที่โฆษณาเกินความเป็นจริงขนาดมีโฆษณาแอปที่ว่าพอเราอายุโฆษณาอาหารเขาทำให้มันดูดีแต่เวลาซื้อมาโอ้ดีใช่ไหมเคยเจอใช่คุณครูก็เคยเจอเหมือนกันบางทีโฆษณาซะดีจะพอซื้อมาอย่าดูนะก็ครั้งเดียวหลากไปเลยนำไปเลยไม่ซื้อแล้วผมไม่เห็นในข่าวเขาสั่งไอโฟนมาโฆษณามันดูดีอ่ะสั่งไอโฟนได้พอจริงคู่เหมือนเคฟนี่ก็สั่งคู่ได้ก็ได้KFC เป็นยังไง KFC โอ้ KFC เฟรนฟรายก็เหี่ยวมากเลยมากเลยจับภาพกรอบอ่ะในโฆษณาในโฆษณานี่ใช่มั้ยเวลาดูในโฆษณานี่ยังเฟรนฟรายนี่ดูอย่างตรงเลยพอมาเอามาโหเหี่ยวดูน่ากินใช่มั้ยในภาพพอมากินจริงๆโอ้หนังเหี่ยวก็เหมือนครูแบบนี้เยอะคิดเยอะโหพอมากินจริงๆอ่ะเวลาดูในโฆษณามันน่ากินนะครูแต่เวลาซื้อมานี่เขาเป็นฟ้านี่อย่างเหี่ยวมาจริงๆแล้วไม่ได้ตามที่เราคิดใช่ไหมเพราะนั้นพูดเราเป็นฟ้านี่อย่างเหี่ยวเนี่ยต้องพูดจาน้ายดีนะคะว่าสิ่งนั้นน่าเชื่อถือไหมนะคะมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็มันสมกับราคาที่เราจะซื้อไหมอย่างเช่นพิซซ่าครูในโฆษณาชีสมันเยอะมากครูโฆษณาชีสแบบยืดมากๆแต่พูดแอปเปิลสั่งมาแถมด้วยเลยบางอย่างที่แถมด้วยใช่ไหมที่ซื้อแถมหนึ่งพวกนี้ต้องดูให้ดีส่วนมากบางครั้งเขาไม่แถมหรือกูใช่บางทีมันเป็นโฆษณาใช่งานแล้วซื้อหนึ่งแถมคนที่บางงานนั้นเป็นไงคะข้างในมีนิดเดียวใช่ไหมเคยเจอนะคะเคยเจอมีโซดากูฟองไม่ฟองดูในโฆษณาฟองเยอะซ่ามากอ่ะซ่ามากกับฟองมันแบบฟองดีๆเหมือนน้ำเป่าเลยใช่ไหมฟองมันดีๆเหมือนน้ำเป่าฟองก็เยอะอยู่นะความเป็นจริงอ่ะแต่ว่าไม่เท่าในโฆษณาม ากในโฆษณามันล้นกล่องเลยถึงโฆษณาเนี่ยใช่ไหมเราต้องพิจารณาดีถูกไหมคะเราต้องดูให้ละเอียดรอบคอบว่ามันสมกับเงินไหมไอติมด้วยอ่ะครูไอติมมันพอเห็นในโฆษณาไม่เห็นจะละลายเลยในโฆษณามันแบบมันเหี้ยงก็ละลายเพลงเนี่ยมีคุณภาพดีก็ไม่เป็นไรใช่ไหมบางอย่างก็คือเขาทำเงินก็ได้ให้คนมาซื้ออ่ะครูแต่ถ้าอาหารอร่อยก็
พอใจแล้วแค่มันต้องอร่อยเท่านั้นนั่นแหละกินแล้วเรียกว่าอร่อยจะเป็นพอดีไม่เป็นไรผมเคยโดนเรื่องแม่ผมสั่งมาถึงได้ไก่ที่เสียแล้วก็เอามาทอดให้กูเยอะนะมาโอ้ไปตรงนี้ข้อควรพิจารณาในการฟังและการดูโฆษณาการให้ข้อมูลสินค้าที่โฆษณาครบถ้วนหรือไม่คุณสมบัติของสินค้าหรือการบริการเป็นอย่างไรสินค้าหรือบริการนั้นโฆษณาหรือความเป็นจริงหรือไม่ควรพิจารณาความน่าเชื่อถือของสินค้าและการบริการนะคะตรงนี้ต้องดูให้ดีนะโดยเฉพาะที่เราเป็นผู้บริโภคในทุกอย่างต้องดูให้ละเอียดรอบคอบนะคะเพราะว่าบางอย่างเราซื้อมาแล้วมันคืนไม่ได้ถูกไหมคะแต่ถ้าบางอย่างมันคืนได้ผมบอกไปแล้วผมเคยโดนแล้วแม่ผมสั่งมาเนี่ยไก่เสียแล้วนู่นไก่เสียเขารับคืนไหมเขารับคืนไหมเขาไม่รับคืนคุณแม่อร่อยไหมตะโมอร่อยไหมแต่ตะโมแต่ใส่แต่จะอร่อยทำหน้าแบบนั้นตะโมน่าจะต้องอืดนะไม่เองหลายวันเลยที่แม่เรากินหมดเองแม่เรากินเนี่ยค่ะโคตรดีโอเคนะคะวันนั้นหนิงต้องพิจารณาดีนะไม่เองรู้ได้ไงว่ามันบูดมันจะเกี่ยวเนี่ยใช่เดี๋ยวนี้อันตรายรอบด้านเลยยิ่งกินเนี่ยบางทีอาจจะเป็นรสชาติของเขาก็ได้หลอกเยอะแยะเลยใช่ไหมบางอย่างค่อยโอนเงินโกนแล้วไม่ได้โค้งเลยแบบนี้ค่ะใช่ไหมคะนี่คุณดูหลอกเยอะแยะนะคะเพราะนั้นต้องดูให้ดียิ่งทางออนไลน์แล้วด้วยนะดูนะคะสั่งไปโอนเงินหมดสีฟันกับสีฟันคุณเองไม่น่าจะสั่งนะถ้าจ่ายเงินปลายทางนั้นสินค้ามาเราจ่ายเงินแบบนั้นปลอดภัยกว่าไหมผมว่าอย่างนี้คือคุณรู้ไหมเวลาแม่ผมซื้ออะไรเวลาเขาบอกว่าให้จ่ายล่วงหน้าเนี่ยแม่ผมไม่จ่ายไม่ซื้อที่อาจารย์กลัวว่าเขาไม่ส่งในไม่มาส่งใช่ลูกปลอดภัยเองเดี๋ยวนี้คนปลอดภัยต้องมาก่อนแม่งั้นเราไม่รอดได้คุณเรียนก็เหมือนกันได้อะไรที่จ่ายเงินหนึ่งล้านบาทแต่ให้จ่ายก่อนล่วงหน้าไม่ซื้อได้ค่ะถ้าอะไรที่จ่ายเงินปลายทางสินค้ามาหมดแล้วจ่ายนั้นได้นะคะจะได้ปลอดภัยนะเดี๋ยวบางทีสินค้าที่ได้มาต้องเปิดดูข้างในด้วยใช่ไหมเวลาเราเปิดเกล็ดกล่องโค้งๆที่ส่งมาเราต้องถ่ายวิดีโอไว้ด้วยเพราะบางทีเราไม่ได้รู้ไม่ได้รู้ไม่ไอ้สกินไม่ว่าของเสียเทปด้วยค่ะคือมันปวดเองแล้วเขาบอกว่าเขาจะตัดต่อไอติมบ้านไหนครับมันไม่เองไอติมมันคือมันหมดเองเขาเอามาที่สำคัญเลยเดี๋ยวนี้พัสดุพม่าเราจับพัสดุได้เลยไหมได้ถ้าอย่างนั้นเราไม่ติดยาก่อนนะเราไม่ติดยาโควิดก่อนนะคะเราต้องฉีดยากันโควิดก่อนนะเอาไปตากแดดนะครูเอาไปตากแดดก่อนฉีดแอลกอฮอล์ฉีดแอลกอฮอล์ต้องฉีดนะยาโควิดตากแดดฆ่าเชื้อโควิดฉีดยาฆ่าเชื้อก่อนแล้วระวังไว้สักแป๊บนึงก่อนแล้วไปรอซื้อไอติมมาแล้วเอาไปตากแดดไอติมมันสงสัยตากแดดไม่ได้ละลายมันก็กินพอดีคุณรู้ไหมไอติมในโฆษณาก็คือมันบดที่ผสมสีผสมอาหารใช่เลยน้ำมันบดน้ำมันบดน้ำมันต้องเป็นน้ำมันนี่คาราเมลได้น้ำมันบดนี่ในภาพนี้อะไรอ่ะอีกอย่างคาราเมลกิ้วแอลกอฮอล์คิมโคนหนวดกิ้วแอลกอฮอล์ต้องรู้ใจว่าทำไมแขนเขาถึงทะลุไปแบบนั้นเพราะทำให้มันดูหน้าโมงอะค่ะทำตลุกนะคะแอใช่คือมาริมันมีรูปพยาบาลด้วยคงจะเป็นรูปโรงพยาบาลสีทายาเกมเราชื่อว่ามาริโอ้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างโฆษณานะมาริเดี๋ยวมาดูตัวอย่างโฆษณานะไปมาริโอ้หัวย่างโฆษณามีรอยแผลที่แก้มด้วยใช่นั่นคือมันโอ้ตกใจนึกว่ามันปวดทะโมขอร้องหรือกังฟูอย่าให้เรากังวลในเรื่องเรื่องอาหารหรอโอ้โหไม่ใช่ทะโมหิวไม่ได้ขอร้องไม่ได้กังวลเราจะไปแก้กังวลกังฟูต้องทำให้เรากังวลมากว่าจะเกิดจริงไหมเนี่ยกังวลเรื่องอาหารมั้งทะโมกังวลเรื่องอาหารว่าจะได้กินอะไรวันนี้
ว่าดีมั้งว่าครั้งเครื่องผิดก่อนนะคะดูตัวอย่างโฆษณาก่อนวิ่งสีโลอะไรอ่ะทุกใหม่ของการโฆษณานั้นด้วยว่าผิดผักกวางตุ้นวิ่งสีโลอะไรปิดไม่ก่อนเดี๋ยวกูได้ให้ดูตัวอย่างของการพิจารณายังมีเสียงอยู่ก่อนเงียบเสียงก่อนโอเคค่ะเก่งมากเลยทุกคนสลิปปิ้งเงียบก่อนนะคะดูนะโอเคค่ะเก่งมากเลยลูกฝันดีนะใหม่อาร์ตวันฟูจิเอ็กซ์ตร้ามีหัวฉีดทริปเปิลพาวเวอร์ละอองเล็กกระจายทั่วห้องช่วยปกป้องคุณพิฆาตยุง24ชั่วโมงกดเดียวใช้ได้ทุกที่แมลงวันก็ปราดได้อาร์ตวันฟูจิเอ็กซ์ตร้าจากเอิร์ธประเทศไทยโอ้แม่หนึ่งเมื่อกี้ผมนอนอยู่ดีๆผมแต่งตัวโฆษณาเลยสะดุ้งเลยโฆษณาอะไรครับนี่แต่โมเห็นเราสะดุ้งไหมนอนอยู่ดีๆเรื่องใครวะโฆษณาแปลกลูกใครว่าน่ารักนะน่ารักมากช่างทุกคนโอ้กดไลค์จะดูผมจะดูจะดูเหรอลูกใครว่าลูกทําโบหรือเปล่าวะลูกฉันลูกกังฟูหรือเปล่าเลี้ยงไม่ดีไปเป็นลูกย่าดีกว่าเนาะแม่ลูกใครว่าน่ารักน่าช่างเป็นลูกแม่ก็ต้องอยู่กับแม่นะเร่งเดินคุณแม่สวัสดีครับเชิญแม่ครับพ่อเป็นแม่ของพ่อโอ้โหจับยุ่งมาแบบนี้เลยคนย่ามีแผนร้ายว่ะให้ยุงตามไปบักลายถ้าเลี้ยงกันดีๆไม่ได้แล้วก็ฉันจะไปเลี้ยงเองกดเดียวปกป้อง24ชั่วโมงไม่ว่าใครมายุ่งกับลูกฉันมันต้องตายยุ่งนะคะแม่ตายหมดแล้วค่ะไปไหนคะคุณแม่ทำหลานร้องช่วยมากรอบด้วยค่ะพี่คาดอยู่ใหม่อาร์ตวันพุชเอ็กซ์ตร้าอาร์ตวันตัวร้ายเลยอ่ะเวนะเกมครูยุงมาเลยครูมาจะกอบยุงมาทั้งขวดเลยแม่เขาพูดแบบโหดมากเลยยุงมาทั้งขวดเลยป่าก็ช่วงจะเอาลูกอื่นยุงมาทั้งขวดตายเรียบเลยตายเรียบสีที่เดียวตายเรียบเป็นไงเมื่อกี้ดูตัวอย่างคุณสแนลเนี่ยเป็นไงผมว่าแม่เขาโหดสีที่เดียวตายเรียบเลยแล้วว่าจะเป็นอะไรกันคะโมต้องคุณสแนลอะไรอย่างเงี้ยยากันยุงครับยาคุณสแนลยาฉีดยุงครับยาฉีดยุงครับจะฉีดวัคซีนให้ยุงให้เป็นไข้เลือดออกแล้วเมื่อกี้ลูกกับแม่เป็นไงบ้างอ่ะรู้สึกยังไงบ้างกูแล้วป้าเขาเป็นอะไรเอาลูกคนอื่นไม่จริงๆเขาคือย่าย่าก็อยากเก็บงานไงเอาย่าดีกว่าเองอยากกูเขาหยุดเลยพอฉีดเดี๋ยวพวกก็กดปุ่มพอยุงมาปล่อยไว้ใช่ไหมคะทีนี้ดีแม่แม่มียาพิฆาตยุงเห็นไหมแม่เป็นพระเจ้านี่ถ้าป้าเขาเอาลูกแล้วคนย่าจับยุงยังไงคะแม่ของลูกคนนั้นนั่นแหละสิครูเขาจับยุงยังไงอ่ะครูเห็นแล้วใช่ไหมตัวแม่ของเด็กยุงแบบปลอมมากกระถาพิฆาตกระถาพิฆาตพิฆาตไปว่าอะไรไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนั่นยุงฆาตไปว่าอะไรอ่ะฮะพิฆาตไปว่าให้ตายพิฆาตเลยยุงใช้กระถาเรียกว่าพิฆาตใครเคยโดนยุงกัดมั่งเคยโดนยุงกัดมั่งขาเลยครูเนี่ยรู้สึกยังไงมั่งยุงกัดมันเจ็บแต่ว่ามันคันๆหนูวันนั้นเมื่อกี้โฆษณายาฆ่ายุงนะคะวันนั้นเด็กๆเลือกให้ดีนะในร้านก็จะมีขายเยอะๆเลยยาฆ่ายุงใช่ไหมยาฉีดยุงนะคะครูเด็กก็ใช้โฆษณายาซักผ้าแต่ว่ายาฉีดยุงนี่อันตรายไหมลูกอันตรายไหมโฆษณาขายเด็กเบบี้อันตรายมากถ้าเข้าจมูกเข้าตามันอันตราย
ราะนั้นเวลาเราจะฉีดยุงเป็นไงเราต้องป้องกันตัวเองไหมเราต้องใส่เม็ดปิดปากปิดหน้าแล้วก็ใส่ใส่อะไรด้วยที่มือต้องใส่อะไรด้วยคะใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แว่นใส่ถุงมือใส่แว่นนะคะหรือใส่หน้ากากนะคะก็ต้องกันตัวเองด้วยพอฉีดเสร็จต้องไปไงคะล้างมือไหมฉีดต้องล้างมือเพราะว่าเราอาจจะเอาไปฉีดขยี้ตาก็ได้ใช่ค่ะแม่ข้อมูลหัวฉีดหัวฉีดสิบพิปเปิลอะไรนี่เอฟทีดีฉีดเวอร์ฉีดตรงนี้นะพิฆาตพิฆาตยุงตรงนี้ค่ะยาพิฆาตยุงตรงนี้มันมีหัวฉีดพิปเปิลพาวเวอร์กระจายได้ดีหัวฉีดเนี้ยมันกระจายได้ดีก็คือฉีดน้องสุจิตลูกแมวค่ะนั่งเรียบร้อยค่ะไม่เล่นกับน้องนะคะให้น้องเขามาหาครูน้องเขามาหาน้องไม่เสียงดังนะคะปิดไม่ปิดไม่เล่นครูแต่ละโมเรียนทำโมปิดไม่ก่อนเรียนก็จะพูดกับน้องเองค่ะกล้องสัตว์มาให้หน่อยเอาคนอื่นดูนะคะหัวฉีดเนี้ยก็บอกว่ามันฉีดได้ดีค่ะมันกระจายไปทั่วได้ทั่วห้องนะคะกระจายได้ทั่วเลยนะคะแล้วก็พิฆาตยุง24ชั่วโมงก็คือฆ่ายุงนะคะได้24ชั่วโมงแปลว่านานไหมนานค่ะนานเลย24ชั่วโมงก็อยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนนะคะนะคะสามารถปราบมะเร็งวันได้นอกจากยุงแล้วทำอะไรได้ด้วยมะเร็งมะเร็งสาบมดมันบอกว่านอกจากจะฆ่ายุงแล้วนะคะยังสามารถปราบมะเร็งวันได้ด้วยรู้ว่าสินค้าคนดุมไปอ่ะครูถ้าคนดุมไปถ้าคนดุมเหรอคะตายไหมถ้าคนสูดดมไปก็อาจจะไม่ถึงตายแต่ว่าอันตรายถ้าสูดดมไปเยอะก็อาจจะถึงใจได้ต้องรีบไปถึงค่ะว่ามันถึงทำให้เรามึนหัวได้นะน้องว่าทำให้เรามึนหัวได้ทำให้เราปวดหัวใช่แล้วลูกอันตรายจะปวดหัวนะคะถ้าถูกดมไปนิดนิดจะเป็นอะไรเครื่องบินผ่านหัวนะเราควรไปหาหมออย่างด่วนแล้วก็ต้องใช้ลิฟต์ประคับเอ้ยเราจะเอาดมเข้าไปค่ะแล้วเครื่องบินผ่านไปเลยจะได้ตั้งดีๆหน่อยแล้วจะเราจะเป็นปวดหัวมากผมอยู่ในข้อค่ะครูหนูเคยคะหนูเคยสั่งกระถางพิฆาตเมื่อกี้พูดถึงตอนที่ถ้าเราสูดดมไปนิดๆอาจจะไม่เป็นไรแค่มึนนะคะครูค่ะแล้วก็มันจะมีเหมือนอะไรติดคอค่ะครูมันก็จะเหมือนแบบมีผมติดคอค่ะนะคะเพราะนั้นถ้าเราเคยเยอะๆนะคะการเด็กๆเราต้องมีครูมันจะกางมดได้ไหมครูถ้าเราฉีดมดตายไหมถ้าเราฉีดมดตายไหมถ้าฉีดมดตายไหมก็บอกว่าปรับมะเร็งวันนะฉีดมดน่าจะไม่ตายเพราะว่าการกู้เห็นมะเร็งวันเนี่ยก็ว่าในโฆษณานี้เขาบอกว่ามะเร็งวันแสดงว่ามันบินได้แล้วก็ยุงมันก็บินได้แต่ถ้ามาฉีดมดเห็นยายเห็นตอนนั้นยายผมเอาไปฉีดมันยังตายเลยมันกรานแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามันจะตายไหมนี้ต้องลองดูนะคะเพราะนั้นสินค้านี้ที่เขาโฆษณาลูกว่ามันน่าเชื่อถือไหมนี่น่าเชื่อถือไหมเพราะว่าไม่น่าเชื่อถือเกินผมว่าต้องฉีดหลายรอบพวกเราต้องเอามาใช้เองโหฉีดหลายรอบนี่เราลูกต้องพิจารณาเองนะว่าจะเชื่อถือหรือไม่เอาทำไมถ้าลูกเชื่อถือทำไมถึงเชื่อถือคะเพราะว่าอะไรไม่รู้แบบหัวฉีดมันกระจายได้ดีหัวกระจายได้ดีแล้วก็มันฆ่าอะไรได้ลูกมันฆ่าแมงวันได้ฆ่ายุงได้นอกจากเห็นไหมมันไม่ได้ฆ่ามะเร็งวันอย่างเดียวมันก็ฆ่ายุงด้วยได้ทั้งหลายอย่างนะคะแต่ครูเรียนว่าอันนี้มันน่าจะอยู่ในประเภทสัตว์บินนะเพราะว่ามันเป็นแบบบินอะค่ะยุงมันก็บินได้มะเร็งวันก็บินได้แต่ว่าถ้าสัตว์เลื้อยคลานนะคะไม่แน่ใจต้องลองดูว่ามันตายไหมมันจะเป็นกระป๋องสีส้มมาครูต้องเป็นสัตว์แบบมดอะไรแบบนี้ของครูใช่ใช่เพราะว่าครูเรียนเคยทดสอบที่บ้านนะคะเขาบอกว่าฆ่ายุงนะคะมะเร็งเลื้อยคลานใช่ไหมแล้วพอดีทดสอบไปฉีดในนั้นดูหลังบ้านเห็นมันมาก็เลยเอาไปทดสอบดูมันจะตายไหมไปฉีดปริงอะค่ะปริงที่มันอยู่ในคูน้ำอะค่ะปริงที่ตัวเจ้านิ้วก้อยอะค่ะมันกลายขึ้นมาที่พื้นแล้วคุณเด็กก็ลองฉีดดูสิพอฉีดถึงมันก็งอตัวก็เหมือนเดิมแล้วคุณเด็กก็คิดว่าสงสัยมันตายแสดงว่าฉีดเลื้อยคลานได้แบบนี้ค่ะปรากฏว่าพอสักแป๊บนึงอะไรได้ลุกขึ้นมากลานโตคุณเด็กสงสัยไม่ตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะแต่ตั้งในชั่วขณะจะเรียกว่ามันสตาร์ทเป็นช่วงขณะเหมือนน้องว่าเลยมันแค่สลบเฉยๆหรือเปล่ามันหดตัวแล้วนี่คุณครูก็คิดว่ามันตายแล้วที่ไหนได้พอยืนดูมันสักระยะหนึ่งมันก็ลุกขึ้นมากลานโตต้องใส่เกลือแสดงว่าไม่ได้มีทางเดียวคือฉีดให้เยอะๆเลยแสดงว่าไม่ได้ผลกับสัตว์นี้ไม่ลงแล้วเฟซแสดงลงแล้วลองฉีดซ้ำไปดูเยอะๆมันไม่เป็นเลยงงเหมือนกันงงใส่เกลือดีกว่าครูเกลือได้ผลมากกว่าเกลือได้ผลเหรอคะ
ใช่ครูทำบอลก่อนแล้วก็ปากใส่มันใช่ค่ะครูทั้งแพทั้งปิงเลยมันจะปล่อยแล้วมันก็จะตัวขดตัวงอเลยถ้ามันกัดเอาบอกเลยปิงเนี่ยคล้ายๆผีเลยก็คือเอาเกลือมาทำตัวแล้วนะจ๊ะว่าเกลือนี่มันฆ่าปิงได้ใช่ไหมค่ะเพราะว่าพ่อหนูโดนปิงดูดแล้วก็ใส่เกลือเข้าไปมันก็หลุดออกมาเลยบางทีก็ต้องโดนไฟลวกแต่มันอันตรายหน่อยดีค่ะดีเดี๋ยวครูเดี๋ยวไปทดสอบดูผมเคยโดนแล้วครูที่แขนฝนตกตกมันเจ้าขึ้นมาตามคูน้ำนะคะพี่อะไม่ครูมากับเป็นถุงไหมเอาจ้าท่านข้อมูลนี้จ้าโฆษณานี้ท่านลูกว่าไม่ใช่ไม่น่าเชื่อถือว่ามันเป็นสงครามมดไม่น่าเชื่อถือก็คือยุงพี่คาดยุงเนี่ยไม่ได้คาดยุงโง่ต้องได้แต่มันบอกว่าเป็นสงครามมดกับสงครามยุงสู้กันเองพี่คาดยุงด้วยแต่ว่าเขาบอกว่า24ชั่วโมงนี่ไม่รู้มันนานเกินไปไหมนะไม่รู้น่าจะมันนานเกินไปผมว่าไม่ถึง24ชั่วโมงอ่ะน่าจะ1ชั่วโมงหรือว่าไม่ถึง24ชั่วโมงดิบกินเลยก็ได้ว่าไม่รู้มันจะหมดลิสต์สักก่อนไหมนะเพราะมันนานเกินนะอันนี้เราก็ต้องไม่น่าเชื่อที่24หรอกมันต้องคาดเลยอ่ะเราต้องพิสูจน์ทั้งนั้นตรงนี้นะว่าเราไม่รู้มันได้จริงไหมกูจะยุงออกมาจากองค์แล้วก็เอาสายที่โฆษณาเกินจริงตรงนี้ความน่าเชื่อถือเป็นไงคะไม่มีโฆษณาเกินจริงไม่โฆษณาเกินจริงต่อไปสรรพคุณเป็นที่รู้จักกันทั่วไปนำทดลองซื้อมาใช้น่าจะลองซื้อมาใช้นะคะจะลองซื้อมาใช้สักครั้งนึงถ้าไม่ดีนะคะครั้งต่อไปเราซื้ออีกไหมไม่ซื้อแล้วถ้าไม่ดีไม่ซื้อแล้วนะคะแล้วก็ดูด้วยว่ามีออยไหมว่าได้รับรองมาตรฐานไหมนะคะตรงนี้นะโอเคเอาลูกเอาสมุดขึ้นมาเลยค่ะนี่ค่ะอุ้ยทำอะไรหรอโฆษณาสินค้าหนึ่งอย่างค่ะเอาสมุดขึ้นมาโอเคค่ะหนูจะโฆษณาสักผมจะโฆษณาโทรศัพท์เขียนวันที่เรียบร้อยแล้วก็เขียนคำสั่งว่าโฆษณาสินค้าโฆษณาสินค้าแป๊บนึงครูอยู่ไหนอะแล้วก็เขียนโฆษณาที่เราเอาวาดภาพโกนเดี๋ยววาดภาพสินค้าโกนยังไงอ่ะครูผมโทรศัพท์ครูโทรศัพท์ก่อนโฆษณาโทรศัพท์โอ้ยเขียนว่าอะไรนะน้องเงียบก่อนเลยน้องฟังเอาเขียนวันที่เรียบร้อยเสร็จแล้วเขียนคำสั่งว่าโฆษณาสินค้าเสร็จแล้วก็วาดภาพโฆษณาที่น้องจะโฆษณาค่ะเมื่อกี้น้องบอกว่ารองเท้าหรือน้องบอกว่ารถหรือน้องบอกว่าสบู่อย่างเงี้ยน้องก็ตีกรอบแล้วก็วาดภาพนั้นลงไปในกรอบโกนแล้วก็เขียนโฆษณาด้านล่างโฆษณาของน้องที่น้องจะขายสินค้าน้องนั้นน้องจะขายสินค้าให้น้องก็ค่ะน้องก็ใช้คำพูดเชิญชวนให้คุณเชื่อของเราอะค่ะยังไงอะครูผมไม่เข้าใจอะโอ้โหแค่นี้นะครูอธิบายใหม่ได้ไหมอะคือน้องเขียนวันที่น้องเฟซฟังดีๆเลยน้องเขียนวันที่นะคะเสร็จแล้วก็เขียนคำสั่งเขียนหัวเรื่องนั้นมันตัดล่างจากวันที่นั้นน้องเขียนว่าโฆษณาสินค้านะคะไปน้องก็วาดภาพสินค้าที่น้องจะโฆษณาเฟซจะโฆษณาอะไรล่ะเฟซจะโฆษณาอะไรคะเพราะว่าเฟซจะโฆษณายากันยุงใช่ไหมเฟซก็วาดภาพยากันยุงเลยแล้วข้างล่างน้องภาพน้องก็เขียนเป็นข้อความที่น้องโฆษณาน้องจะพูดอะไรบ้างให้คนเชื่อถือยากันยุงเราที่เขาจะซื้อของเราอะที่เขาจะซื้อของเราเป็นตัวอย่างที่คุณเดงเปิดได้ดูเมื่อกี้ค่ะนั่นคือตัวอย่างหัวข้ออะไรครับโฆษณาสินค้าค่ะโอเคครับเชิญยิ้มมาตรงนี้นะโฆษณาสินค้าโอ้ไม่ทำไมโอ้ไม่ผมมันต้องเจอหน้านี้ค่ะเจอหน้าใครแบบนี้อ่ะผมไม่ค่อยชอบไม่ถนัดในการวาดรูปโฆษณาพอเราลงไปเราเอาให้ดูอะไรไม่สวยไม่เป็นไรค่ะไม่รู้ว่าเป็นอะไรแค่นั้นของผมมาถึงไม่ชอบเลยน้องเขียนเรื่องรถโฆษณาสินค้าต่อไปหน้าเราไม่ชอบหน้าเนี้ยค่ะมันเป็นแบบมันมีหลุมลงไปอ่ะเองเราก็เป็นแล้วมันก็ไม่ชอบเหมือนกันกวินเราเป็นหน้าเรียบแน่นอนหน้าเรียบไม่มีหลุมหน้าเรียบอ่ะหน้าทำจะตายหน้าจำอ่ะขอเราหน้าเรียบที่เป็นหลุมอ่ะครูมันแบบมันจะยังแล้วมันจะวาดยากมันวาดยากมันวาดยากกันเวลาวาดภาพตีกรอบไปด้วยนะคะตีกรอบแล้วก็วาดภาพวาดอะไรดีเรา
ใครจะโฆษณาอะไรก็วาดภาพอันนั้นโฆษณาโทรศัพท์แล้วก็จะเขียนว่าเครื่องไม่กระตุกแล้วขยะก็ไม่เยอะด้วยขยะไม่เยอะไม่เอ็มมันรับรอง 100% คุณภาพดีมีคุณภาพดีบอกว่าล้างขยะโดยอัตโนมัติเลยใช่ไหมเราไม่ต้องไปล้างเองมันล้างเองซื้อปุ๊บพังปั๊บเอาไอโฟน13ซื้อปุ๊บพังปั๊บแล้วจะปุ๊บไหมปั๊บปั๊บไอ้เจ้าของปุ๊บพังปั๊บปั๊บนี่ไงครูเครื่องมันกระตุกแต่มันกระตุกเลยเนี่ยเครื่องเนี้ยซื้อปุ๊บพังปั๊บไอ้ยาไม่น่าผมใช้เหมือนจนกระตุกเองไม่ของเองนั้นความจำในเครื่องมันเยอะมันก็เลยกระตุกนี่ต้องลบออกมั่งพวกเกมอะไรพันนะเกมลบเกมเหลือ6เกมเองก็ลบไปหมดแล้วเหลือให้1เกมพอของเราไม่มีเกมเหลือเลยผมรู้สึกอยากข้ามหน้าเลยอ่ะตอนนี้ไม่เล่นเกมฟรีไฟร์แล้วอ่ะข้ามหน้าอะไรหนูข้ามหน้าสมุดไม่เราลบแล้วเราจะมาเล่นประมาณเดือนหน้าเองเจขอบคุณครับข้ามหน้าได้ใช่ไหมคะสะดวกใช่ข้ามหน้าได้เพราะว่าบางคนนั้นเขาไม่ชอบเขียนด้านซ้ายคุณยังเคยเจอละมุนนะมีน้องป.3ใช่มันวาดยากอ่ะครูแล้วเวลามันจะขีดเส้นใต้มันจะต้องแบบโค้งๆใช่ๆหนูใช่ใช้ปากกาได้ใช่ไหมครับครูเขียนข้ามหน้าพ่อครูคะจ้าลูกนะจ๊ะต้นน้ำถามว่าใช้ปากกาได้ใช่ไหมคะใช้ปากกาได้ไหมไปเขียนข้ามหน้าแล้วครูแล้วเขียนได้ด้วยอาจจะได้สวยๆโอเคได้อ่ะกูเขียนข้ามหน้าแล้ววาดรูปไปแล้วกูไม่กูเรียนบอกกาวินหนูน้องทำแล้วน้องทำได้เลยค่ะเมื่อกี้ที่บอกเฉพาะกาวินนะลูกโฆษณาข้ามหน้าของกาวินนะคะของกรณัฐไม่เหี่ยวกรณัฐก็จำปกติเนี่ยคือหนึ่งเติมหนึ่งหนูทำข้ามหน้าบ้างดีกว่าเราไอโฟน13 Pro Max ซื้อปุ๊บพังปั๊บปั๊บคุณครูไม่ได้โยนลูกข้ามหน้านะคุณครูไม่ได้นิยมลูกข้ามหน้านะคะแล้วแต่กรณีถ้าข้ามหน้าบ่อยมันก็เปลืองสมุดนะคะลูกนะคะหนูข้ามหน้าแต่ถ้าเราข้ามไปแล้วพอครั้งหลังเรามาใช้หน้านี้ต่อได้ค่ะหน้าที่ข้ามไปไม่ได้อย่างแรกวาดโทรศัพท์ก่อนตอนนี้วาดภาพได้แล้วนะตอนนี้น่าจะเขียนวันที่ได้แล้วแล้วคำสั่งน่าจะเสร็จแล้วตอนนี้น่าจะอยู่ที่วาดภาพเพราะว่าเดี๋ยวต้องใช้เวลาคิดคำที่เราจะโฆษณามันต้องใช้เวลาคิดครับผมซื้อ1แถม1ครูรองเท้าซื้อ1แถม1เองของเราคิดแล้วถ้าแถมมันต้องดีทั้ง2อย่างนะถ้าแถมมันต้องดีทั้ง2อันนะเพราะว่าคุณครูก็เคยประสบกับตัวเองที่ซื้อแถมอ่ะอีกอันนึงมันก็มีปริมาณด้านในเยอะอีกอันนึงที่แถมมันมีอยู่นิดเดียวพอบีบเอ๊ะทำไมมันไม่ออกนะยาสีฟันโฆษณารองเท้าขออนุญาตเข้าห้องน้ำค่ะครูค่ะถ้ารองเท้ากัดเราต้องกัดรองเท้ากับเราต้องกัดมันโกนใช่ไหมเราต้องกัดมันโกนเนี่ยมันกัดเรารองเท้าถ้าเรากัดมันก่อนมันก็จะได้รองเท้าซื้อปุ๊บใช่ใช่ใช่ครูคะเขียนกับปากกาได้ใช่ไหมคะได้โอเคเอาคุณครูอนุญาตเราอยากเขียนปากกาหรือคะค่ะค่ะเพราะว่าไม่ใช่เขียนกับปากกาหมดเลยเอาได้จะได้สวยๆนะแต่ว่าเดี๋ยวถ้าปากกาถ้าลูกเขียนผิดลูกลบมันสกปรกอีกถ้าเป็นที่วาดนั่นน่าจะไม่ใช้ปากกานะถ้าลูกวาดได้เสร็จก่อนแล้วก็ใช้ปากกาลงทีหลังแบบนั้นแน่คุณเองว่าเดี๋ยวถ้าผิดก็ลบเราลองใช้ท้องช้างดาวครูครับผมกำลังเขียนสโลแกนสโลแกนอะเราได้สโลแกนไม่แน่นะเด็กๆห้องนี้จะอาจจะเป็นคนโฆษณาสินค้าเก่งในอนาคตได้โอ้ยคิดสโลแกนไม่ออกแล้ววันนี้เป็นของบ้านๆไม่อยากไฮโซเหมือนคนอื่นเขาตุ๊กตาเราใครขัดอะไรอ่ะได้ยินเสียงเนี่ยเท้ามึงยังลมแป้นถึงชาติมาเลยเอาแอร์ชาตินี้จะถึงชาติหน้านี่ก็ระวางสีโทรศัพท์ปีใช้ถึงปีหน้าใครได้ละแอร์เอาแอร์ดีกว่าปิดไลน์หน่อยขอปิดThank you.
วาดหูยังยากเลยนี่หนูจะโฆษณาสิ่งนี้อ๋ออีกแล้วขายซึ่งมันตอนนี้มันแตกร้าวไปหมดแล้วค่ะแต่ว่ามันมองไม่ค่อยชัดนะจ๊ะเพราะว่าน้องเปลี่ยนพื้นหลังไงมันก็เลยดูไม่ชัดใส่ตะกร้าอยู่หนูจะโฆษณาสิ่งที่หนูรักมันที่สุดก็คือตุ๊กตาสล็อตค่ะคุณค่ะนี่ตัวนี้ปูทีวีกว้าง2นิ้วยาว3นิ้วฮะอะไรนะนิดนึงแม่ตรงนี้ของ3นิ้วมองขนาดปั๊บขนาดซื้อปุ๊บปั๊มปั๊บยังแนะนำว่าใครมีน้องอย่าห้ามไม่น้องซื้อระพังเลยแล้วลูกค้าจะมีจอมันจะพังหมดทีวีที่บ้านเราทีวีขนาดปุ๊บป้าโอ้ของผมทีวีขนาดมินิของผมเสร็จแล้วครูไอโฟน13บูมไหมของเราได้สโลแกนแล้วพูดเสร็จแล้วแล้วไงต่อพูดมาพูดง่ายเลยสโลแกนแล้วพูดเสร็จแล้วครูเสร็จแล้วน้องตกแต่งสวยงามได้เลยนะคะโอ้โหเคสดูสีเรนโบว์ด้วยกูเสียปุ๊บเสียปุ๊บพังปั๊บเราไม่ซื้อแล้วก็เสียปุ๊บก็ระเบิดโอ้มเลยยังก็ไม่ซื้อนะเสียบ้างเสียบตกบ้างตอนนี้ต้นลดราคาพิเศษจากปกติเครื่องละ 1,000 ลดราคา40เท่าเหลือ 1,000ลดเหลือผู้หาต้องเขียนชื่อสินค้าที่เราจะว่าบอกได้ไหมว่าผมเขียนได้เลยค่ะน้องทั้งตู้เขียนได้ในมีสูบผมเขียนแล้วเดี๋ยวเราขอทำลายโทรศัพท์แป๊บผู้แดงคะจ้าลูกนัดจ้าว่าไงคะผู้ทันโฆษณาน้ำมันเครื่องอะไรไหมอะที่แบบต้นๆรถเป็นอะไรอะขายน้ำมันเครื่องใช่ใช่อันนั้นนานมากแล้วนะนัดจ้าใช่คิดกันในทีวีกูเลยโอ้โฆษณานี้นี่มันนานมากแล้วนะมันเขาไม่เปลี่ยนเลยต้นแต่เองนะยังมีอยู่นะสตาร์ทไม่ติดนี่จะใช้น้ำมันเครื่องอันนี้อะไรเดี๋ยวหนูช่วยทวดกูหนูไปเก็บผ้าแป๊บนึงฝนตกจ้าเอาเลยค่ะฝนตกแล้วสบายสีแอปก่อนแต่ไม่เขียนชื่อแอปโฆษณาที่นักจ้าบอกเมื่อกี้มันนานมากแล้วนะตอนที่ครูแดงเกิดมามันก็มีอยู่แล้วนะตอนนี้มันยังมีครูแดงคะถ้าว่านเล็กเกินไปจะเป็นอะไรไหมคะลูกดูกับหน้ากระดาษด้วยนะคะเหมาะสมกันนะคะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะคะดูความเหมาะสมใช่นะคะโอเคสบายสีโทรหน้าจอโทรศัพท์บนแสงสีฟ้าความเหมาะสมด้วยนะคะของการวาดภาพน้ำภาพสูงน้ำโอ้โหไม่มีสีฟ้าให้ตายเถอะไม่มีมั้ยไม่มีเงินเงินเทียนแล้วก็สบายอ่อนกลับมาแล้วค่ะครูจ้าจ้ากลับมาแล้วหนูเก็บผ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวครูเรียนก็ตากรองเท้าไว้ที่บ้านเลยฝนตกเปียกอยู่อยู่โรงเรียนวันนี้อยู่โรงเรียนอาบน้ำไปในตัวแขนเปียกหมดเลยไหมเปียกเลยสบายค่ะเปียกเลยเย็นมากเลยครูเปียกเปลี่ยนเดี๋ยวนี้เร็วที่แดงอย่าลูกบ้านหนูสาดน้ำมาแล้วนี่ครูน้ำท่วมน้ำท่วมแล้วไปป้าใช่ครูไปป้าชอบเราเลยได้เล่นน้ำหนูลงไปเล่นทั้งวันเลยครูระวังบิงกัดนะบิงกัดแล้วเลือดออกหมดตัวนะเองน้ำไอ้นี่มันน้ำมันถ่ายเทจากคอมันเองอ๋อมันมีปิงได้นะถ้าเจอปิงเองเอาน้ำมาราดเลยแล้วก็จุดขาเองคุณยังไปเจ้าวิธีนักเรียนดูที่นักเรียนบอกว่าใช้เกลือเกลือใช่ไหมเกลือแล้วถึงหัวเข่าเลยเมื่อวันเล่นแต่ละวันหน้าบ้านหรือไปฟ้าหรืออยู่ตรงไหนโคตรหน้าเลยรอบบ้านเลยคุณ
ข้าบ้านเลยโอ้ไปไหนไม่ได้เลยนะหลังบ้านหน้าบ้านเต็มหมดเอ้ยมันนี่ต้องขึ้นไปบนหลังคาบ้านเราเองไม่นั้นเดี๋ยวน้ำท่วมเราเองขึ้นหลังคาบ้านไม่ทันคนที่ผิดก็รู้ทำงานด้วยนะคะคนที่ผิดก็ผมรีบพูดแล้วก็จะได้รู้ว่าโทรศัพท์ตัวเองชื่อครูเดี๋ยวส่งไปนะครูจ้าลูกคนที่ปิดกล้องอยู่ทำงานด้วยนะคะครับขออนุญาตเข้าห้องน้ำครับได้ครับอนุญาตครับไปฟ้าตรงผมงามจังวันนี้นะหนูเตรียมตัวว่ายน้ำเลยหนูเตรียมตัวว่ายน้ำแล้วเหรอมีเรือเลยแสดงว่าไม่มีครูไม่มีเหรอแล้วเราไปไหนไปยังไงยังไม่มีเรือเดินไปเหรอเรือบ้านป้าหนูครูเรือบ้านป้าเอาก็แสดงว่าเองมีเรือสิเออใช่แสดงว่ามีสิหนูหน้ามันขึ้นหรือหน้ามันลงน้ำลงช่วงเย็นๆลูกลงช้าแล้วขึ้นเร็วนั่นเลยว่างๆก็หาปลาปลาไหมกูมีแต่ปลาตัวเล็กเพลหูจริงเหรอเอามาทอดแล้วชุบแป้งทอดกินนะไปฟ้าเออตัวเล็กผมจะเอาชื่อโทรศัพท์ตามชื่อโทรศัพท์ตัวเองของสุจิตเลยโฆษณาโทรศัพท์แรงรู้ไหมครับโอ้โหดูโฆษณามาบ่อยก็เลยจำได้ว่าเขาเคยพูดอะไรมั่งอ๋อใช่โฆษณาในทีวีอ่ะครูมันจะมีบ่อยเลยโฆษณานั่นแหละที่ดูที่ยาสีฟันเทพใจกูแดงดูทุกวันเลยกูแดงกูเปลี่ยนสโลแกนทุกวันเลยกูมายาสีฟันยาสีฟันแดงชื่อกูแดงก็เลยว่าเออต่อไปซื้อมาดูที่แต่ครูส่งไปให้โฆษณาทุกวันก็เลยกูสโลแกนชื่อซื้อใหม่คงชัดก็เลยทดลองไปซื้อมาใช้ดูยาสีฟันเทพสโลแกนผมอะไรกระตุกเอนะครูเปิดปุ๊บเย็นปั๊บเปิดปุ๊บเย็นปั๊บแล้วก็ไม่ถึง1นาทีแล้วก็พังเลยค่ะจ้าเอ็นโฆษณาเอ็นกูเรียกว่าต้องไม่มีเสียงดังเลยถูกมั้ยบางพอเสียบปุ๊บไฟไหม้ปั๊บปั๊งเอ็นเริ่มเปิดอ่ะครูมันจะดังเดี๋ยวของผมมันเริ่มเปิดมันจะดังแป๊บๆแป๊บนึงแล้วก็อะไรดังอ่ะเย็นดีแล้วก็เงียบไปเลยจังอ๋อใช่ของผมก็เป็นเอ็นดีเท่าไหร่ได้มั้ยตัวเก็บ52แล้วครูเร็วจังเลยจังเลยอ่ะครับแรงครับเสร็จแล้วครับครับเรียนต่อเดี๋ยวยังไม่ต้องส่งมานะคะก็วันศุกร์ทีเดียวค่ะสัปดาห์ละครั้งพอจะได้ไม่ต้องยุ่งมากนะคะติดกันเลยเดี๋ยวรบกวนผู้ปกครองหนูเป็นโทรศัพท์ตัวเองเดี๋ยวหนูค่อยถ่ายส่งครูไปก็ได้ครูเอ็มไปฟ้าส่งไปแล้วค่ะค่ะไม่เป็นไรลูกคนที่ส่งมาแล้วครูเอ็มทางครูส่งหรือยังครับครูแดงคะนานี่ละจ้าส่งมาแล้วค่ะลูกครูผมส่งไปแล้ววาดรูปประมาณ 6-7 บรรทัดอ่ะค่ะใหญ่พอไหมคะหรือว่าต้องเล็กด้วยได้ได้แล้วลูกได้แล้วยานิสาน้องเบลได้แล้วค่ะลูกโอเคได้แล้วโอ้ไปอาบน้ำดีกว่าลิงค์ครับนี่จบคนที่ส่งมาแล้วไม่เป็นไรนะคะดีมากแล้วนะคะถ้าคนที่ยังไม่ส่งก็ส่งวันศุกร์ได้นะคะครูเดี๋ยวนะคะเคลียร์งานส่งครูเดี๋ยวครูเดี๋ยวพักเที่ยงไหมอ่ะครูยังพักเที่ยงเลยพักเที่ยงแล้วพักเที่ยงเรียนภาษาวิชาแล้วเนี่ยพี่นี่วิชาหน้าบ้างไงเด็กๆพักควรบ้างไงกำหนดขยะคำกำหนดอัตโนมัติครูอัตโนมัติเขียนยังไงครูอัตโนมัติอัตโนมัติเขียนยังไงสี่ฮะเป็นผู้เล่นสี่อัตโนมัติสี่ตัวอะไรคะตัวอะไรอัตโนมัติเขาอ่านไหมครูไม่ใช่ว่าตัวอะไรคะอัตโนมัติอัตโนมัติเหรอตัวอะไรตัวเต่าค่ะตัวเต่าค่ะโอเคค่ะลมพายุมาแล้วอัตโนมัติอ๋ออ่านแล้วก็แม่หันอากาศเจ้าเต่าตะระอูแม่หันอากาศต่อเต่างงงูโฆษณาสินค้าโดยครูแดงอัตโนธรรมโมธรรมโมเดี๋ยวเราคิดสโลแกนให้ธรรมโมธรรมโมขายอะไรเหรอโทรศัพท์เรดมี่ 9A เครื่องไม่กระตุกกำจัดไอ้กำจัดอัตโนมันแล้วเราจะบอกให้โทรศัพท์ธรรมโมนะไม่ใช้ได้ใช่ซื้อปุ๊บพังปั๊บมาลุมมาลุมมาแล้วคุณใช้ได้ใช้ดีใช้อีกทีโอ้โหไอ้ก็ได้บอกชี้อัตโนมัติยังคะอัตโนมัติ
นโมได้ยังอัตโนมัติพกพาคำว่าอัตโนมัตินะครูพูดเยอะยังไม่ส่งพวกเดียวก็อัตโนมัติเอาตรงนี้นิดนึงอัดเอาเตาตรงนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวรอโทรศัพท์แป๊บนึงนะครูมันถ่ายส่งไม่ได้อันโนแล้วก็มัดอยู่นี่นะตะโมเห็นยังนี่เพื่อนเขียนให้ดูในนี้นะเห็นนะครับน้ำบ้านหนูมาแล้วหนูถ่ายตัวแล้วเย่ได้ยังได้แล้วครับโอเคเลฟตี้ 9A เครื่องไม่กระตุกกำจัดขยะอัตโนมัติโจส่งมาแล้วอ่ะโจครูส่งวันศุกร์เลยมั้ยครูจะได้ส่งวันศุกร์ค่ะผมจะได้เคเสร็จแล้วครูเหลืออีก4นาทีเองครูจะมันจะหมดเวลาแล้วโอ้สวยจังน้องสุจิโอ้ครูลืมตกแต่งอ่ะครูมาตกแต่งด้วยได้ด้วยน้องสุจิชอบสีน้ำเงินใช่มั้ยนะครับผมชอบสีน้ำเงินกับสีแดงเราวิ่งไหนไปไหนแล้วอ่ะผมตกแต่งรอบๆเหมือนตาลัดตาลัดสีย่างหลวงตาลัดจูป้าทำอยู่กวินทำอยู่ตาลัดทำอยู่น้ำขิงคนที่ปิดกล้องอยู่ทำงานด้วยนะน้องรอนอร่อยไหมจ๊ะรอจ้ามัมมัมมัมนี่ครูผมตกแต่งเพิ่มเติมครูอยู่ห้องพี่ปออะไรอ่ะปอสี่อยู่ห้องครูแดงนี่เลยปอสามทับสองสามทับสองเหรอยังอยู่ห้องปอสามทับสองห้องข้างล่างไงเองห้องข้างบนไหมอ่ะห้องชั้นสามอ่ะห้องข้างบนกับห้องปอสี่เก่าอ่ะเออนั่นแหละห้องปอสี่เก่าโอ้ยเห็นรูปดวงอาทิตย์กับอันนั้นอ่ะแต่ว่าปีนี้เป็นห้องปสามทับสองนะคะอ๋อเหรอโอเคจ้ะแล้วห้องปสี่ไปอยู่ตรงไหนอ่ะครูอยู่ถัดไปอ่ะอยู่ถัดไปเลยค่ะโหติดกับห้องครูแดงเลยที่ครูแดงนั่งอยู่นี่เป็นห้องปสามทับสองแล้วก็ถัดไปเป็นปสามทับสามแล้วก็ปสี่ถัดไปอีกห้องหนึ่งโอ้โหอยากให้ห้องปสี่อยู่ข้างล่างเลยอ่ะครูไม่เราอยู่ปห้าพี่เขียนขึ้นบันไดเลยสิเดี๋ยวเราขึ้นปอห้าแล้วพวกเราพี่ครูพี่เขียนขึ้นบันไดอย่างพี่เขียนก็จริงนะขึ้นบันไดเลยสิเพราะมันต้องขึ้นตะโมขึ้นบันไดจะได้โผล่มาล่างนี่ใช่ไหมใช่ไหมตะโมแต่ดูเหมือนเขาจะอยากให้นายพอแต่ว่าคนพร้อมไม่ขึ้นลิฟต์จะได้ขุนดีขึ้นบันไดขุนดีขุนดีแล้วมีวินัยเกี่ยวกันไหมวันนี้มีวินัยเอาสิ่งอาศัยให้แข็งเกี่ยวกันให้กบินหุ่นดีเสร็จแล้วคนส่งวันศุกร์กูบอกตอนนี้เลยก็ได้เราส่งไปแล้วเราส่งวันศุกร์แต่ตอนนั้นคุณยังไม่บอกจะเอาโฆษณามือถือเฮ้ยดีไปกูเข้าเสร็จแล้วออกได้เลยไหมครับเสร็จแล้วออกได้เลยค่ะแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงเดี๋ยวให้เพื่อนบอกชั้นได้เรียบร้อยดีกว่าจะได้ออกพร้อมกันนะอย่าออกนะเรียนทั้งหมดลงทำทำเสร็จแล้วลบตาตวงเดี๋ยวให้พ่อดูเดี๋ยวให้พ่อดูว่าได้ไหมให้พ่อดูดีมากหนูกูแดงเสร็จแล้วครับตกแต่งเดี๋ยวส่งมันนะครับครับได้เลยค่ะครับไปแล้วบายบายรู้สึกว่าเขียนกับปากกาแล้วบายบายเจอกันต้องขอขอบคุณส่งมานะคะหน้าบอกฉันได้เลยลูกเขาเป็นหัวหน้าเหรอคะปกติใครเป็นหัวหน้าแล้วก็วินกับหนูสองคนนัชชาก็ได้ค่ะสำหรับงานวันก่อนจะวินเนาะนัชชานักเรียนทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณครับคุณครับคุณครูแดงครับทุกคนนะคะนักเรียนทั้งหมดจงทำความเคารพขอบคุณครับคุณครูครับนี่เราจะตั้งเวลาไว้ได้นะไม่มีใครสงสัยหรือว่าทำไมเราเรียนในโทรศัพท์เอ้าเหรอเอ็งเรียนในโทรศัพท์เหรอนี่ทำไมเอ็งเรียนโทรศัพท์คอมดับหรือว่าอะไรวันนี้เราไม่มีเน็ตแล้วก็คอมเข้าไม่ได้ก็เลยเรียนในโทรศัพท์
ทำไมเห็ดหายไปไหนอ่ะเห็ดหมดไม่เห็ดหายไปไหนอ่ะอ้าวอธิบายเห็ดบ้านเราไม่รู้ว่าอยู่ดีๆก็ไม่มีเน็ตเลยแล้วก็งงน่าจะเป็นเพราะฝนตกมั้งไม่นะของเราแดดจ้าเลยเนี่ยกินลูกไม่สุกนี่เห็นไหมทวดดูมันตาเพราะเราเก็บผ้าฟ้าสว่างใสแล้วเมื่อกี้เราเปียกปอนอะไรอะไรก็วินวันนี้เล่นไอเดนไหมเล่นคือเราเล่นกับเองเหมือนเดิมนะคือเราเล่นกับเองได้ตลอดเลยนะวันเสาร์อาทิตย์ด้วยเพราะว่าเราได้จิ๊กโตทองจากกิจกรรมเกี่ยวกับเธอแล้ววู้ทำไมไม่ได้ดีกว่าเราไม่เป็นไรหรอกเราไม่ได้อยากได้อะไรอยู่แล้วเราก็แค่แบบไม่หล่ะเองสะสมจิ๊กโตทองเพื่อเอาสกินทองฟรีมีปัญหาไม่เป็นไรแล้วคือเราแค่เล่นไอเดนเพื่อความสนุกเราไม่ได้อยากได้สกินอะไรมากมายคือก็เราก็อยากได้แหละแต่ว่าคือเราไม่ทันเราไม่รู้ไงเราก็เลยว่าเออทำไม่ได้แล้วก็เลยตัดใจมันไปแล้วเองเมื่อกี้คอมเราค้างนี่เรียนเสร็จกันแล้วเออใช่ทำไมอ่ะเราบอกชั้นแล้วด้วยใช่โค้กก็อร่อยเหมือนกันนะนี่ฮะโค้กดีเนาะใครตั้งนาฬิกาปลุกอ๋อพ่อเราทำอาหารไม่ได้กินผัดกะเพราเราไปกินผัดกะเพราอะไรมันกินแล้วไก่เองต้องเขียนประโยชน์ของสินค้าด้วยไหมไม่เราออกก็ได้ไม่เขียนก็ได้เขียนข้อความนุ่มหนาวเราเขียนแล้วใหม่ลูกปัดเซตใหม่สร้างความคิดสร้างสมาธิสร้างรายได้ซื้อเลยแถมได้รางวัลมูลค่า1ล้านบาทเอ็งว่าคุ้มไหมลุ้น1ล้านเลยคุ้มนะแต่ว่าถ้าได้จริงแต่ทำไม่ได้จริงเราจะมันก็แค่สุ่มเลยมันจะไปหาทางบริษัทพร้อมกับบิ๊กตู้ก็บางทีมันก็ต้องสุ่มเลยเป็นการสุ่มลุ้นรางวัลลุ้นนะไม่ใช่ให้รางวัลนะลุ้นให้ลุ้นรางวัลถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่เอาไม่ตุ๊กตาสล็อตเล่นได้ทั้งผู้ใหญ่และเด็กก่อนทั้งผู้ใหญ่และเด็กเออเล่นอะไรอ่ะสุกเรารู้นะเองชอบใครอ่ะมีสุกเรารู้นะจ้ะใครเราอย่ามาค่ะรู้นะมีสุกชอบใครอ่ะแล้วก็ร้อนบอกมาดิเป็นเราไม่ได้ชอบมันจริงเราพูดบ่อยๆหรอกไงอย่าพันไม่จริงหนูอย่ามาแกล้งครับเราได้ยินเฉยๆแล้วจะบอกไปทำไมอ่ะเออเรายังไม่ได้พูดเลยว่าเราอ่ะว่าเราแกล้งหรือว่าเราไม่ได้แกล้งอย่าร้อนตัวสิเรายังไม่ได้ไม่มีก็อย่าร้อนตัวสิเอ้ยเองไม่มีหลักฐานเองต้องมีหลักฐานเท่านั้นถึงจะบอกเพื่อนได้นี่ไงเองร้อนตัวใช่เองร้อนตัวเราเล่นกับคนที่เองชอบอยู่แล้วก็กังฟูอ่ะเข้ามาบอกเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยเพื่อนบอกไม่ชอบก็เพื่อนบอกไม่ชอบก็ไม่ชอบไงเอ้ยอยากกินเซเลปี้จังเลยแล้วบอกตอนไหนแล้วเราบอกตอนไหนว่ามันชอบใครอืมอย่าร้อนตัวอยู่เนาะอ้าวก็เพื่อนบอกเพื่อนไม่ชอบก็เพื่อนไม่ชอบไงเออแล้วมันบอกตอนไหนว่ามันไม่ชอบเอาก็เขาเป็นคนบอกเองว่าไม่ชอบอ่ะยุงกัดเออเจ้าของบอกมาแล้วว่าเขาไม่ได้ชอบเออบ้าเรารู้ที่มันตอบว่าอะไรเองเรารู้ที่มันตอบว่าอะไรคนที่เองชอบเราเลิกกันเถอะบ้าไปโรงเรียนเมื่อไหร่ฉันทุบจับมันกดน้ำเลยมีสุขเออได้ยิ่ง